ข้อ7ครับข้อ7กาฟิวฟ้องข้อ7เป็นการบุกผู้นำการบุกผู้นำเนี่ยเราสามารถทำให้ออกได้เลยจำได้ป่ะน้องครับถ้าเป็นการบุกผู้นำนะเครื่องหมายเป็นบุกข้างหน้าเลยเนี่ยเราตัดเครื่องหมายเราได้ออกได้เลยครับน้องครับตรงนี้อ่ะก็จะได้เป็นเอกลักษณ์3ลบ7เอกลักษณ์2ลบ5เอกบวก2น้องครับเครื่องหมายหน้าเลยเป็นบวกครับตัดวงเล็บออกกลายเป็นลบเอกลักษณ์3บวก3เอกลักษณ์2บวก2เอกลบ1น้องครับเอกลักษณ์3ลบเอกลักษณ์3ไปลบ7เอกลักษณ์2ไปบวกกับ3เอกลักษณ์2ลบ7ไปบวก3ก็จะติดลบ4ติดลบ4เอกลักษณ์2ลบ 5x ไปบวก 2x ได้ลบ 3x แล้วก็2ไปลบ1 2ลบ1ได้อะไรได้1คำตอบข้อนี้คือลบ4เอกลักษณ์2ลบ 3x บวก1คำตอบข้อนี้คือชอยข้อ3ครับต่อไปครับข้อที่8ลิทัมครับอาร์ตสักทีใครตอบยอมรีบถามครับข้อ8ครับจงหาผลลัพธ์เมื่อเอาผลบวกของ2 x ลบ3 y บวกกับ2 y ลบ z ไปรวมกับผลต่างของ x ลบ4 y กับ3ลบ4 x แล้วก็หาผลบวกก่อนผลบวกของ2 x ลบ3 y บวกกับ2y ลบ z น้องครับหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายบวกเราตัดวงเล็บออกได้เลยครับเครื่องหมายเดิม 2x ลบด้วย 3y บวกด้วย 2y ลบด้วย z น้องครับ 2x เหมือนเดิมไม่มีพจน์ที่คล้ายกันลบ 3y บวก 2y ลบ 3yบวก 2y ลบ 3 บวก 2 มันได้ลบ 1y แล้วก็ลบ z ตั้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือให้น้องหาผลต่างผลต่างของ x ลบ 4y ลบด้วย3ลบด้วย 4y โทษทีครับลบด้วย3ลบด้วย 4x น้องๆครับถ้าหน้าวงเล็บใดมีเครื่องหมายลบตัดวงเล็บออกแล้วเครื่องหมายข้างในวงเล็บจะต้องเป็นวงเล็บข้ามกลายเป็น xลบ 4y ลบ3จากเดิมลบ 4x กลายเป็นบวก 4x น้องๆครับ x ไปบวก 4x x ไปบวก 4x มันจะได้ 5x แล้วตามมาด้วยลบ 4y แล้วลบ3น้องๆครับเท่านี้เนี่ยเขาถามว่าเอามารวมกันจะได้เท่าไหร่อ่ะที่เด็กนี้1นาทีส่วนตารางคอร์สที่พี่เขาแจกเนี่ยครับจะเป็นตารางคอร์สของปีเทอมหน้านะครับสำหรับน้องๆต่างจังหวัดนะครับเป็นตารางชั่วคราวมันจะยังไม่มีสีนะครับเดี๋ยวตารางของจริงของงานก็จะมีสีโอเคนะครับลองทำดูให้เวลาเดี๋ยวเฉลยครับนานๆไหมอ่านใหม่นานๆไหม
พราะเมื่อวานสติดีวันนี้สติไม่ค่อยดีที่ออกออกผิดไปแล้วเพราะวานซื้อเจอแล้วครับเดี๋ยวขอน้ำหน่อยครับพี่พัน Thank you everybody this month น้องครับเราก็เอา 2x ไปบวก 5x นะครับ 2x บวก 5x เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ครับ 7x เก่งมากลบ y ไปบวกด้วยลบ 4y ลบ1ไปบวกด้วยลบ4ติดลบมากขึ้นเป็นลบ 5y ต่อไปครับลบ z ไม่มีผลที่คล้ายกันแล้วก็ตามมาด้วยบวกกับลบ3ก็คือลบ3นี่คำตอบข้อนี้คือตอบ 7x ลบ 5y ลบ z ลบ3คำตอบคือช้อย2ต่อไปข้อ9แล้วครับชาวลันไซนิสครับชาวเทาแดงนี่ฉับตามเดิมเทาแดงชาวทุกลุงพร้อมลองคิดดูนะครับข้อ9ยันไปนั่งหน้าไหมน้องมานั่งก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวน้องโอ้ยแจ้งข้อ9ครับตามพร้อมนะครับ7 x ต่อ5ลบ3 x บวก3โทษทีครับบวก5ลบด้วย4 x ต่อ3บวก6 x ลบ2ลบด้วย x ต่อ4ลบ 3x บวก 8 มีค่าเท่าไหร่น้องๆครับขั้นตอนต่อไปคือการตัดเครื่องหมายวงเล็บออกแล้วตัดเครื่องหมายในวงเล็บให้เป็นตัวข้ามเพราะว่าเลขเครื่องหมายข้างหน้าเนี่ยเป็นลบมันก็จะกลายเป็นตรงนี้เหมือนเดิมครับ 7x กำลัง 5 ลบ 3y โทษทีครับลบ 3x บวก 5ลบ 4 x กำลัง 3 ลบ 6 x บวก 2 ลบด้วยลบ 2 ก็คือบวก 2 ลบ x กำลัง 4 บวก 3 x ลบ 8 น้องๆครับ 7 x กำลัง 5 ไม่มีผลที่คล้ายกันนะครับดึงลงมา 7 x กำลัง 5 ตามมาด้วยลบ x กำลัง 4เป็นผลที่คล้ายกันนะครับก็ไม่มีผลที่คล้ายกันทุกลบ 4x กำลัง 3ต่อไปนะครับที่เป็น x ลบ 3x ไปลบ 6x ติดลบมากขึ้นเป็นติดลบ 9x ติดลบ 9x ไปบวก 3x ก็จะเหลือติดลบ 6x 5ไปบวก2ได้7 7ไปลบ8ก็จะติดลบ1คำตอบข้อนี้คือ7x กำลัง5ลบ x กำลัง4ลบ4 x กำลัง3ลบ6 x ลบ1คำตอบข้อนี้คือช้อยข้อ1ครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับข้อที่10